สสเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบข้อบังคับการใช้พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับใหม่ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้วันนี้เป็นวันแรกว่าสาระสำคัญที่ถูกต้องนี่เป็นอย่างไรนะคะไปคุยกับคุณปรีชาบูชางกูลรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภโชคคุณประการมาศครับสวัสดีครับค่ะท่านรองคะพ.ร.บ.กยศ.ฉบับใหม่นี้ที่บอกว่าเรื่องหักงงหักเงินนายจ้างหักเงินเดือนลูกจ้างได้เลยนี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะคือถ้าในแง่ของข้อเท็จจริงนะครับคือโอเคพ.ร.บ.มีผลใช้บังคับวันนี้แต่ว่าการหักเงินเดือนเนี่ยยังไม่เริ่มหักเงินเดือนนะครับค่ะไม่ใช่ว่าจะต้องเนี่ยในช่วงเวลานี้นะครับเราต้องเดินหน้าให้ความรู้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรานะครับซึ่งมีทั้งองค์กรนายจ้างสรรพากรนะครับแล้วก็ตัวเราเองเพราะว่าในเรื่องความเนี้ยมันต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบงานทั้งในส่วนของตัวองค์กรนายจ้างเองสรรพากรแล้วก็ตัวกองทุนเองนะครับแล้วก็ในขณะนี้เองเนี่ยเราก็ต้องเตรียมออกระเบียบต่างๆเพื่อการบังคับใช้ในเรื่องเหล่านี้นะครับครับหลายคนบอกว่าทำไมเพิ่งทำและทำไมไม่ทำนานแล้วและทำไมไม่ทำให้เด็ดขาดเพราะว่านี่เป็นความผิดชัดเจนและเกิดขึ้นนานแล้วท่านฮะคืออย่างนี้ครับคือในแง่ตรงนี้ครับต้องอธิบายว่าพ.ร.บ.ใหม่ตัวนี้นะครับเป็นพ.ร.บ.ที่จะเกิดกยศ.ตัวใหม่ขึ้นนะครับครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นในวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการต้องเป็นไปตามเขาเรียกเป็นไปตามนโยบายของรัฐการชุดใหม่ครับเพราะนั้นเนี่ยในปีของพ.ร.บ.ปี41นะครับอันนั้นเป็นบอร์ดชุดเก่าเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่มีอำนาจก้าวล่วงมาเพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.ใหม่ครับครับอ๋ออันนี้คือเพิ่งเปลี่ยนบอร์ดเหรอคะคือตามกฎหมายตัวนี้นะครับมีผลว่ากยศ.เก่าที่เกิดขึ้นตามพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมปี2541นะครับยุบไปครับพอยุบไปเนี่ยกองทุนยุบไปบอร์ดตามกองทุนนั้นต้องยุบไปด้วยครับพอบอร์ดใหม่มาก็มีการออกพ.ร.บ.ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้คือวันนี้คือพ.ร.บ.ใหม่จะเกิดขึ้นวันนี้นะครับเป็นบอร์ดใหม่วันนี้เหมือนกันครับกฎเกณฑ์ต่างๆในการกู้ยืมเงินของนักศึกษาเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนคะคือถ้ากฎเกณฑ์สำหรับปี60นะครับปี60เนื่องจากว่าปีการศึกษา60เนี่ยขณะที่เราเริ่มให้กู้ในปีการศึกษา60เนี่ยยังใช้พ.ร.บ.ปี41อยู่ครับเพราะนั้นเนี่ยกรอบก็ยังใช้กรอบเดิมอยู่ครับค่ะเดี๋ยวผมขอความชัดเจนอีกทีขอแพ้ท่านฮะครับเป็นกฎหมายใหม่แล้วคนที่เคยยังไม่ใช้หนี้เนี่ยยังเข้าสู่กระบวนการยังไงบ้างฮะคือโอเคครับคือในกฎหมายตัวนี้นะครับว่าโอเคเรายุบกยศ.เก่านะครับแต่ว่ามันก็มีบทเฉพาะการที่บอกว่าให้โอนกิจการของกยศ.เก่านะครับของกยศ.ใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้เดิมของผู้กู้รายเดิมตรงนั้นเนี่ยครับก็ต้องโอนมาที่กยศ.ใหม่ด้วยครับกยศ.เก่ากับกยศ.ใหม่นี่มันส่งต่อกันมีผลตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็คือเนี่ยมีเชื่อมต่อคือวันนี้แหละครับอ๋อวันนี้เลยครับผมครับพร้อมกับการประกาศใช้พ.ร.บ.เลยถูกไหมคะใช่ครับงั้นแปลว่าการหักเงินเดือนเกิดขึ้นแน่แต่ขอให้กระบวนการค่อยเริ่มเดินไปใหม่ถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับจะมีกำหนดให้เห็นชัดเจนไหมคะวันไหนเมื่อไรอะไรยังไงคือตรงนี้เองนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับว่าเราต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่างเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ของบ้านเมืองเราอะนะครับค่ะผมเนี่ยเพราะว่ามันมีผู้มีส่วนก็คือองค์กรนายจ้างนะครับที่ต้องทำความเข้าใจเขาในเรื่องเหล่านี้ให้เข้าใจวิธีการต่างเพราะว่ารายละเอียดของเรื่องเนี่ยมันมีพอสมควรเหมือนกันนะครับอันที่สองกองทุนกรซึ่งก็มีหน้าที่ที่จะรับเงินแทนกองทุนนะครับก็ต้องทำความเข้าใจเขาต้องมีการต้องเซตระบบเรียงตามระบบเรื่องของระบบงานสารสนเทศต่างๆนะครับที่ต้องดำเนินการกันนะครับเบื้องต้นมีการกำหนดเกณฑ์ไว้ไหมคะหมายถึงว่านายจ้างหักเงินเดือนลูกจ้างที่เป็นหนี้กยศ.เนี่ยได้เดือนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือตรงนั้นเนี่ยคือตรงนี้เราก็ต้องแจ้งไปยังองค์กรนายจ้างนะครับเมื่อเราจะให้เขาหักครับก็กองทุนเองก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ครับค่ะครับหมายความว่ายังไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์อะไรตรงนี้ออกมาใช่ไหมคะคือตอนนี้กำลังจะยกร่างระเบียบเพราะว่าณวันนี้เริ่มมีบอร์ดใหม่ใช่ไหมครับค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องยกร่างระเบียบต่างๆเพื่อดำเนินการเรื่องเหล่านี้นะครับเอ๊ะถ้าผ่านกระบวนการยุติธรรมกระบวนการบังคับคดีไม่มีประโยชน์แล้วเหรอฮะยังใช้ได้อยู่ครับฮะ
อันนั้นคือถ้าในเรื่องหนี้ยังเดินอยู่ครับปกติครับคือเมื่อกี้ว่าหนี้ของกองกยศเก่านะครับครับนะฮะก็คือโอนมาเป็นของกยศใหม่เพราะนั้นเนี่ยการภาระหน้าที่ของผู้กู้ก็ยังคงเดิมเหมือนกันครับเหมือนปกติครับค่ะตอนนี้1คนเนี่ยสามารถกู้ได้เท่าไหร่คะท่านรอง1คนสามารถคือมันขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียนนะครับขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียนและตอนนี้ถ้าตรวจสอบดูเงินในกองทุนที่เราใช้ไปเงินที่ได้รับกลับคืนมาแล้วก็ที่ยังไม่ใช้หนี้พอมีข้อมูลตัวเลขตรงนี้ไหมคะคือตอนนี้เฉลี่ยเราได้รับประมาณ 20,000 บาทต่อปีนะครับ20,000 ล้านบาทต่อปีนะครับที่ได้รับนั้นมาครับผมถามข้ามจักรวาลเลยฮะอย่างนี้ผมถามแทนคนที่เป็นผู้กู้นะฮะเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากจะมีการหักเงินเดือนเนี่ยโหเขารู้กันทั้งบริษัทแล้วคนนี้แย่ไปเลยหรือเปล่าท่านฮะคือละเมิดสิทธิ์ไหมผมว่าไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับครับครับมันมีอยู่ในสัญญาตอนแรกเลยเหรอคะที่จะต้องให้เซ็นรับทราบเซ็นรับทราบในเรื่องหักเงินเดือนนะครับค่ะคือนี่เป็นอยู่ในของในกฎหมายครับในพรบปี2560เนี่ยครับเขากำหนดไว้ให้ครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าเราจะหักจากผู้ที่กู้รายใหม่หรือว่าจะรวมกับผู้ที่กู้กยศรายเก่าด้วยอย่างนี้ถูกไหมคะครับกำลังพิจารณาอยู่ครับครับครับอยู่ในระหว่างการตกลงกันอยู่ครับตอนนี้เพราะว่าค่ะเพราะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเองของฉบับใหม่เนี่ยก็จะครอบคลุมผู้กู้ทั้งหมดนะครับเจตนารมณ์ครับผมนี่กยศตอนนี้ที่ยังไม่ใช้นี่มีประมาณสักเท่าไหร่คะสัดส่วนผมไม่แน่ใจตัวเลขนะครับผมขออนุญาตเป็นหมื่นล้านไหมคะคือก็น่าจะได้เพราะว่ายอดหนี้ที่เราปล่อยกู้ทั้งหมดก็ประมาณเกือบ500,000ล้านนะครับโอ้ฮะเกือบ500,000ล้านที่เราปล่อยกู้นะครับที่เราปล่อยกู้ค่ะถามหน่อยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่ใช้หนี้กองทุนกยศเดิมที่ไปทำงานกันแล้วจบกันไปหลายคนแล้วเนี่ยมันถ้ายังไม่ใช้เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับน้องๆที่จะมากู้ใหม่ไหมคะมีผลครับยังไงคะคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยเราต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินใช่ไหมครับก็คือเงินประมาณก็คือเงินภาษีประชาชนทั้งหมดเนี่ยคือในเงินนี้ผมเรียนเมื่อกี้ว่าเราปล่อยกู้ไปประมาณ500,000ล้านเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าผู้กู้เนี่ยชำระหนี้เป็นปกติเงินก้อนนี้สามารถเอามาเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อปล่อยกู้ให้น้องๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เงินกลับมาน้อยเราก็จะปล่อยกู้ให้รุ่นน้องได้น้อยค่ะนะครับตอนนี้เราพยายามไม่พึ่งพางบประมาณนะครับเพราะว่าในแง่ภาพของรัฐก็ต้องมองตรงนั้นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีผลดีมากถ้ามีการชำระหนี้ตามระบบจริงๆค่ะค่ะเรื่องของการหักเงินอีกนิดนึงข้าราชการจะถูกหักก่อนหรือเปล่าถ้าลำดับตรงนี้เดี๋ยวกำลังพิจารณากันอยู่ครับอีกนานไหมคะกว่าจะออกมาค่ะผมว่าอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะเพราะว่าเราต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่างนะครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวติดตามต่อนะคะขอบคุณค่ะผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับว่าคือเดี๋ยวจะสับสนนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเดิมเนี่ยกยศเดิมเนี่ยเรามีโครงการเขาเรียกโครงการกยศกรอเพื่อชาติคือร่วมมือกับองค์กรนายจ้างที่มาทำเอ็มโอยูกับเรานะครับมันก็มีการหักเงินเดือนไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยก็มีนะครับแต่หักเงินเดือนตรงนั้นเนี่ยนายจ้างหักเงินเดือนลูกจ้างนะครับแล้วนำส่งตรงมาที่กยศนะครับไอโครงการนี้ยังเดินอยู่ปกตินะครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าพอปรอใหม่ไปลบเดือนจะเปลี่ยนไปไม่ใช่นะครับเพราะนั้นแหละโครงการเดิมที่ผมว่าเนี่ยโครงการกยศพลังชาติเนี่ยอันนี้นายจ้างยังทำหน้าที่อยู่เหมือนเดิมตาม MOU ที่ตกลงกันไว้นะครับจนกว่าเราจะแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการค่ะค่ะนี่เพื่อให้ความสับสนนะครับค่ะขอบคุณค่ะท่านรองครับขอบคุณที่สละเวลาร่วมรายการครับสวัสดีครับคุณปรีชาบูชางกูลรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศค่ะหลายคน